วันนี้เนี่ยเราจะให้จัดเมนูเด็ดอีกสักเมนูนึงหนูนาตัวละแสนอันนี้ที่ดักหนูใช่ไหมคะครับผมอันนั้นแล้วหนูจะรอดไหมคะถ้าหนูตัวนี้สงสัยต้องสั่งกรงทำพิเศษไหวไหมเนี่ยธรรมดาวิธีจับหนูพี่ทำงี้พี่พูดไว้อันนี้ไม่ต้องหนูอ่ะผมก็เอาประตูปิดประตูเลยประตูปิดหนูมีหนูหนูประตูเลยโอ้โหชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคนละขั้วในยามช่วงวิกฤตที่เรตติ้งรายการของเราตกและเทะตุ้มเป๊ะเหมือนขี้ทุกวันนี้เราต้องเปิดตัวซุปตาร์ที่สามารถกระชากเรตติ้งได้เขาคนนั้นก็คือดีเจภูมินั่นเองครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมยันเขาคนนั้นก็คือสวัสดีครับทีมสุพรรณบุรีครับสวัสดีครับแต่แน่นอนนะครับด้วยหน้าตาแบบนี้เรตติ้งเราอาจจะเอาไม่อยู่นอกเหนือจากทีมสุพรรณบุรีแล้ววันนี้พี่ก็ได้เรียนเชิญซุปเปอร์สตาร์ดาราสาวที่ร้อนแรงสุดในตอนนี้พอดีคิวเธอไม่ได้เราเลยเอาน้องฝนมาแทนครับผมเรนนี่นี่เรนนี่นี่กี่ EP นะ3-4 EP ได้2 3 EP ซึ่งจำได้ว่าเรนนี่ก็จะเคยมากินเนื้อวากิวมูลค่ากิโลละหลายหมื่นบาทนะครับผมกินของดีๆคนนี้ okay. วันนี้เนี่ยเราจะให้จัดเมนูเด็ดอีกสักเมนูนึงหนูนาตัวละแสน หนูนาตัวละแสน หนูนาวันนี้นี่เคยกินเนื้อหนูไหมไม่แน่ใจว่าเคยกินไหมแต่เคยกินกบกบก็กินเหรอไม่เคยกินค่ะไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวเขียดกลัวไหมเขียดมันก็คล้ายๆกันนะ EP หน้าเราจะจับเขียดแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามันเป็นช่วงหน้าอะไรวะหน้าอะไรหน้าจะมองหน้าหนูอ่ะครับผมมันคือหน้าอะไรหน้าเกี่ยวข้าวอะไรเลยหน้าเกี่ยวข้าวไปฝนต้นหนาวก็คือหนูนาจะเต็มเลยครับพี่เห็นใน Facebook ของอาจารย์บอมนี่คือแบบได้แบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมก็พอได้ครับทุกวันทุกวันเลยวันละสักกี่ตัวก็วันละ6ตัว7ตัว8ตัว9ตัวพอทำแล้วก็วันละ 2-3 โลโอ้ตอนนี้โลเท่าไหร่ผมยังขายโลละ140-150อยู่ครับถามจริงๆเหรอไอ้เหี้ยนี่มาทำไมเนี่ยอ๋อเจ้าบ้านเจ้าบ้านอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับยืนให้ครบมายืนให้ครบซึ่งจริงเราก็เคยทำ EP หนูนามาก่อนแล้วนะครับกับทีมสุพรรณบุรีตอนนั้นได้ตัวเดียวถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมครับผมรอบนี้ขอเยอะๆหน่อยกันนะเทคนิคการจับยังเป็นเหมือนเดิมไหมอาจารย์บอมมีของเล่นมาใหม่อ่ะลองดูก็คือตอนนี้มันเป็นช่วงเย็นละเดี๋ยวเราไปวางกับดักกันก่อนหลังจากนั้นเราก็จะทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุดแดกเหล้านั่นเองครับผมแล้วตื่นเช้ามาเรามาดูกับดักกันเอ้าลุยครับตอนนี้มีข่าวผลงานอะไรอยากจะอัปเดตฝากไว้กับ FC มั้ยตอนนี้ถ้าตัดทันก็มีละครออนอยู่ค่ะช่อง7ค่ะจันกระจ่างที่กลางทุ่งอ๋อกำลังตัดอยู่ละออนอยู่เลยละครใช่แล้วก็มี YouTube ที่กำลังพยายามปั้นอยู่เออฝากช่องไว้เลยฝากด้วยนะคะ Rainy Diary นะคะออก EP แล้วก็ออกมาเยอะแล้วนะแต่ก็ค่อยๆทำยังจับทางอยู่ว่าจะไปทางไหนดีนี่ไงเดี๋ยวโยนฟอร์มให้3คนเอามาเลย3คนหลังจาก EP นี้ไปถล่มเลยนะเข้าไปคอมเมนต์เยอะๆคลิปล่าสุดเลยนี่คือเยือนหนูอาจารย์บอมครับผมอะไรอะคะหนูมันกินปูเหรอมีปูนาแล้วก็มีหอยเชอรี่อ๋อ
แล้วก็มีข้าวโพดโอ้มันกินหลากหลายนี่เหรอครับผมเราไม่แบบติดเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเงี้ยไม่เหรอเพราะถ้าแรงพอน้ำแห้งก็จะไปหากินหอยเหรอครับผมโอ้ความรู้ใหม่มีกินปูกินหอยอันนี้หนูชอบอันนี้ที่ดักหนูใช่ไหมคะครับผมอันนั้นแล้วหนูจะรอดไหมคะถ้าหนูตัวนี้สงสัยต้องสั่งกรงทำพิเศษปูอะไรอร่อยที่สุดรู้ไหมปูอะไรอ่ะปูโก่งปูกูนี่แหละหนูต้องเล่นปูกิปีกูวันนี้เหยื่อของเรามีอะไรบ้างครับอาจารย์มองครับมีข้าวโพดอ่อนโอ้ทำไมต้องเป็นข้าวโพดอย่างนี้ด้วยข้าวโพดเหลืองๆมันไม่กินหรอมันถามว่ามันกินไหมมันก็กินพี่แต่เนี่ยผมไปหาได้มาแค่นี้ตัวเลือกมีเท่านี้โอเคไม่ได้ปลูกด้วยของใครก็ไม่รู้อยากได้ข้าวโพดอยากได้ข้าวโพดเหลืองแต่หาไม่ได้ก็เลยเอานี่มาอันนี้ต้องไปไกลไหมถามว่าไกลไหมนี่แหละสุดนาแล้วพี่ไม่ใช่แปลงนี้นะเนี่ยแปลงข้าวเหลืองเนี่ยจริงเหรอไม่ก็ไก่ชิบหายต้องวิ่งแล้วไหวไหมพี่ฝนไปดิไปเดินทางไม่มีน้ำเลยนะครับผมนี่ไงรูนี่เราจะรู้ได้ไงมันมีตัวหรือไม่มีตัวดูรอยวิ่งครับดูมันมีรอยตีนไหมนี่ครับนี่ฮะแต่บอมให้ทางบ้านดูดิว่ารอยตีนเป็นไงนี่นะแต่นี่จะเป็นไม่ใช่พุกใหญ่นะเป็นหนูกลัวหนูกลัวคืออะไรหนูพุกเล็กหนูเล็กเหรอใหญ่กว่าหนูทองขาวนิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยเราจะใช้อันนี้ปลายอันนี้ปลายไหมมีโอกาสเป็นและตายอันนี้กลไกเป็นยังไงครับผมอันนี้บางคนก็จะเรียกว่าบ่วงไข่มุกบ่วงไข่มุกเขามองว่า PVC ที่เราตัดเป็นวงๆมาเป็นกลไกนะมาเกี่ยวตะปูตรงเนี้ยครับเรียกว่าเป็นไข่มุกตัวนี้ก็บ่วงพอหนูวิ่งเข้ามาติดปุ๊บไข่มุกตัวนี้ก็จะหลุดออกแล้วก็จะรัดคอรัดคอเด้งขึ้นมาเดี๋ยวเราลองแซมเปิลให้ดูมันจะวิ่งเข้ารูออกมาอย่างเงี้ยครับผมว้าวปุ๊บโอเคอย่างงี้หนูเป็นกับหนูตายมันรสชาติต่างกันมากมั้ยคะถามว่าถ้าตายนานมันก็จะถ้าตายนานท้องจะผุแล้วท้องผมก็จะมีกลิ่นนิดแต่ถ้าว่ามันไม่ตายมันก็จะเราได้กินหนูสดเลือดมันไม่แห้งไม่มีกลิ่นปรับให้มันระดับอ๋อเนี่ยปรับระดับหัวแล้วใครจะรู้พรุ่งนี้เช้าเราจะได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้อ๋อโอเคลุ้นแล้วเราดักอีกทางได้ใช่ไหมจำบ่มครับผมมาฝนไร่คาถาหน่อยโอ้มารุกโกยมารุกโกยมารุกโกยหิวค่ะหิวท้องติดโอเคพี่ฝนทุกคนเชื่อนี่ไงดันลงไปดันลงให้ตัวสลิงมันมานิดนึงนี่ประมาณนี้มาเนี่ยถ้าเกิดพี่ผลได้พี่ให้500บาทโอ้โหเดี๋ยวแต่งให้สวยเลยวิ่งมาทางนี้นะหนูอ่ะมานี่คือเรียบร้อยครับนี่เวลาเราเดินไปนี่เราก็ต้องพยายามส่องรูหนูตลอดใช่ไหมครับครับผมเราไม่สามารถกับดักไปวางแบบสุ่ม4สุ่ม5กลางนาได้ใช่ไหมไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าเราไม่เจอรูแต่เราเห็นรอยเท้ามันรอยทางเดินหากินทางวิ่งรอยกัดข้าวเป็นกองๆเราก็สามารถวางได้แต่ถ้าไม่มีรอยมันกัดข้าวหรือรอยทางเดินทางวิ่งเราก็ดักไม่ได้ไม่ใช่ประสบการณ์ล้วนๆนะไกลมากเลยเรียกแก๊ปได้ไหม โอ้โหอย่างนี้น่าจะยิ้มฮอจากหม่อมพ่อมาไม่ถ้ามาคนเดียวผมจะเอารถเครื่องมาอ่ารถเครื่องค่ะที่พี่ภูมิซื้อให้ผมก็ลุยแล้วเส้นเนี้ยเอาเหรอเข้าได้เหรอเข้าได้ครับนั่นน่ะเรามาได้วันหลังเอามอเตอร์ไซค์มาดิมาดูนี่มันเป็นทางเลยนะครับผมมันเดินจะเป็นฟุตบาทเลยอ่ะ อันนี้เราจะวางบ่วงอีกเหมือนเดิมตรงสามเหลี่ยมทองคำเราจะวางกับตายสามแยกถ้าไม่ได้จริงก็เนี่ยแหละโยนเข้าไปตัวนึงจบเลยติดเทปติดอันนั้นไม่น่าพลาดเหมือนไรพวกมึงก็รู้ความจริงกันละอือ เจ็บมาเยอะไงเจ็บมาเยอะออสเตรเลียก็ไปโดนเป็นล้านนึงอ่ะก็จริงแล้วทีนี้ทำพลาดคือเราควรจะล็อกเบรกให้เร็วนะครับผมว่าเมื่อกี้มันไม่มีอะไรที่เราทำได้หรอกไม่มีการเตรียมแผ่นบีเอาไว้อ่ะไม่ได้ร้อน
อันนี้เหยื่อสมหวังไม่แห้วสิทีแรกแห้วๆจริงๆเลยกลับมาหาหนูนาอีกครั้งเปลี่ยนชื่อนะครับจากแห้วเป็นสมหวังดูที่เช้าเราจะสมหวังไหมต่อไปตรงนี้เราจะใช้กับเป็นอย่าให้ตัวมันเป็นกินท้องกินเท้ากินตัวเราไม่มีผลใช่ไหมอาจารย์บอมถ้าเหงื่อหยดก็มีครับเหรอเอาแล้วซับเหงื่อแป๊บถึงขั้นมันเซนซิทีฟขนาดนั้นเลยดีเหงื่อหยดติดไอ้โดนกับดักนะยังต้องล้างน้ำเนี่ยจริงเหรอโอ้ยแม่จมูกไวหนูไม่จบตีนะพี่ EP แรกจบตี EP นี้มันจบโทเลยแอดวานเหรอเอาคอร์ดแอดวานน้ำหอมก็เอาไม่อยู่สงสัยต้องเอาแชมเปญโรงแรมเรน่าช็อกมาดักหนูเรน่าช็อกชอบเรน่าช็อกชาวบ้านตอนหลังนี้เรียกร้องขอแต่แนวชีวิตแบบบ้านๆโลโก้บอกว่าเบื่อแล้วตกปลาแล้วก็ต้องรีเควสอาจารย์บอมซูเปอร์สตาร์หนูเหรอหนูวิ่งออกไปได้วะเอาแล้วเอาออกหนูได้วะออกหนูนี่เหรอเห็นเหรอโอ้ยออกหนูนี้เนี่ยทิ้งไปแล้วแล้วมันจะกลับเข้ามาใหม่ไหมหรือไม่กลับกลับแล้วมันไปแล้วมันคงไม่กลับหรอกคืนนี้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 นี่ไงเฮ้ยการแววดีคุณนุ่มเป็นใบได้พี่พูดได้เหรอพูดได้ด้วยเหรอโอ้เชี่ยอยู่ประมาณ10กว่า EP เพิ่งรุมพูดได้ต้องหาจุดเกิดแล้วผมปวดฉี่พอดีเลยครับส้มอ่ะไปหมุนเลยยอกนี่จะสู้ดีเจภูมิใช่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจริงนี่ก็จะห้องน้ำนี่ต้องมีคนเข้าเป็นเพื่อนนะกลัวผีไม่ใช่ไปช่วยหาไม่ช่วยหาไม่ช่วยหาไม่ได้ช่วยหาไม่ช่วยหาเนี่ยมาแล้วโอ้ควงมาเลยเดี๋ยวเราขอดูกลไกอีกสักหนึ่งรอบสำหรับใครที่ไม่เคยดูเสียบแห้วเข้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสมหวังเอาไปให้ตั้มมันแดกบ้างไปถึงหนูใช่ไหมพี่แห้วนี่แหละเอามันแดกบ้างโอเคกลไกยังไงนะอาจารย์บอมครับเวลาหนูเอามากินนะครับมันก็นะสกิดโดนพอสกิดโดนปุ๊บมันก็จะงับตีเลยครับอันนี้ไม่รอดไม่รอดเมื่อวานมือผมแตกตัดเล็บออกโดนไอ้ตับกระดักนี่เหรอครับผมโดนทุกวันดักทุกวันโอ้นี่เรากับดักหลากหลายนะครับวันนี้เรียกว่าเสริมสีสันใช่และเมนูของเราจะทำอะไรดีครับอาจารย์บอมได้ข่าวว่าแม่เล็กสุบินมาก็จะแกงป่าครับแกงป่าหนูนาแกงป่าแล้วถ้าเราได้2ตัวตัวนึงแกงไก่ตัวนึงจะอบโอ่งกินกับน้ำจิ้มแม่เล็กสุบินได้เลยครับลองดูถ้าเข้ากันได้สุดยอดเลยอยากชิมมันน่าจะอร่อยนะดีเจพูดเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศอันนี้ของเล่นใหม่แล้วเหรอครับผมโอ้ของเล่นเยอะจังอันนี้เป็นหรือตายอันนี้ตายสถานเดียวโอ้ตายสถานเดียวอันนี้กลไกเป็นไงครับเราทำห่วงไว้อย่างนี้เราเจอทางเดินทางวิ่งมันแล้วก็วางไว้เฉยๆเอาไว้เฉยๆพอหนูวิ่งเข้ามาปึ๊บรัดติดเลยเราทำง่ายๆแต่หนูอ่ะมันเรียนสูงแล้วหนูหลอกเรามาเยอะโดนมาเยอะนะโดนมาเยอะหนูไหนคะเนี่ยโดนหลายแสนหนูนาหนูนาหนูนาโอเคโอเคนี่เมื่อวานเกือบโดนแล้วเนี่ยเมื่อวานเกือบโดนแล้วเหมือนกันเราโดนหนูหลอกมาเยอะภาพหัวใจตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ฝนหัวใจพี่ฝนใช่ไหมคะใช่สดใสค่ะอยู่คนเดียวสเปคหนุ่มเป็นไงเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้ตามสเปคหนุ่มเหรอชอบจริงๆตอนนี้ตัวเรื่องมันน้อยลงแล้วเอา นี่ขนาดเป็นดาราช่อง7นี่ตัวเรื่องน้อยอีกเหรอพี่ฝนเดี๋ยวนี้มันก็น้อยลงตามอายุนะคะตัวเลือกเอาที่คุยกันรู้เรื่องก่อนอันดับแรก แค่ขอแค่นี้เลยขอแค่นี้ก่อนคุยไม่รู้เรื่องที่คุยไงครับเนี่ยเอ๊ะคุณเหยียดเหรอคุณเหยียดคนพิการเหรอไม่ใช่ไปพี่อุ้มโยนดราม่าไหมผมเอาแบบนี้ใส่เข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลือกมากได้มากกว่านั้นก็ชอบผู้ชายตัวสูงๆตัวใหญ่แบบนี้อ๋อใหญ่แค่ตัวกล้ามก็ใหญ่ด้วยกล้ามก็ใหญ่ด้วยโอเคโอเคเอาสมส่วนเอาแบบสมส่วนนะสมส่วนโอเคโอเคส่วนมากี่ปีแล้วพี่ฝน2ปีแล้วค่ะนานนะนะหินปนขึ้นหมดแล้วไปถึงฟันแหละใช่ไงใช่คิดเป็นอะไรอ่ะไปยังอื่นไม่ได้เลยพี่ภูมิตรงอย่างนี้ไปยังอื่นไม่ได้เลยไม่อ่อหินปูนขึ้นในหัวใจหินปูนขึ้นในใจใช่ใช่หินปูนเกาะไม่ดีนะอย่างนี้ไปเลยเลอะเทอะเลอะเทอะเอ้า
มักถิ่นนี่ก็เป็นสไตล์หลากหลายสไตล์นะวันนี้เห็นกับหลากหลายสไตล์ส่วนใหญ่อาจารย์บอลจะใช้แบบไหนบ่อยสุดก็เป็นถ้าช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้หน้านี้ปีนี้ผมจะใช้ตัวนี้ตัวนี้ได้ทำผลงานได้ดีที่สุดคือดัก5อันอย่างไม่ได้ก็คือวันละตัวคือไม่พลาดอย่างไม่ได้เลยนะอย่างได้ก็ดัก5อันวันนั้นก็ดักหนูได้พังพรจริงเหรอพวกนี้เรามีสิทธิ์ได้พังพรไหมต้องดูก่อนครับเพราะว่าไอ้ที่ดักไว้อะมันก็มีรอยต้องรอลุ้นตามเขาไปเลยลุยอะไรคือเป็นมันกล้ามาเปล่าเป็นลี่มาแล้วอย่างเงี้ยอ้าวลงหัวพี่ฝนเราได้แค่นี้โอ้เบรกไม่ดีทางบ้านอ่ะชอบจังเลยงานง่ายๆแม่งไม่มีเสนอมาเลยอยากเห็นพี่เอาชีวิตรอดในป่า7วันไอ้สัตว์ขอต้อง3ชั่วโมงทีแรกผมจะพาลุยนี่ด้วยนะชีวิตลำบากพอละเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนี่ยังเดินสบายกว่าที่เมื่อกี้นะนี่แหละได้นี่ฟีลธรรมชาติโอ้น่าสวยเน้นเลยโดนเน้นเลยโหนี่มันอย่างแห้งเลยนะครับนี่คือหญ้ามันเป็นอะไรอาจารย์บอกนี่คือมันอ๋อนี่คือต้นข้าวทั้งแปลงเลยพี่เกี่ยวไปแล้วเปล่าครับเป็นข้าวที่ไม่มีน้ำใส่แล้วก็ปล่อยทิ้งอ๋อไม่มีน้ำวิทย์ใส่ไม่มีน้ำไอ้ข้าวนาก็เลยปล่อยทิ้งทั้งแปลงเลยทำไมเขาถึงไม่เอาน้ำข้าวนาน้ำไม่พอน้ำไม่พอพี่เจาะปั๊มน้ำก็ไม่ขึ้นหรอครับผมก็ปล่อยให้มันแห้งตายครับเพราะถ้าสู้ต่อไปก็ไม่คุ้มทุนที่ลงไปข้าวนานี่ชีวิตลำบากนะมีหลายแปลงเลยนะทั้งแปลงเนี่ยใช้ไม่ได้เลยคิดดูดิแปลงหนุนด้วยนะพี่แปลงหนุนด้วยหนุนตรงนี้ก็20กว่าไร่อ่ะโอ้โหรอยมีใบนึงมีรอยเท้าแม่นี่อาจารย์บอมมีครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือรอยหนูกัดทั้งนั้นเลยนะอ๋อเหรอครับผมยังไงไหนคือรอยหนูกัดเนี่ยครับที่เป็นหญ้าล้มเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งนั้นเลยอ๋อมันทำไมกัดอ่ะไอ้กัดกินน้ำในต้นข้าวครับกินไส้ในมันเนี่ยทั้งนั้นเลยเนี่ยกัดเป็นกองเนี่ยแตกน้ำมันจะกัดกินเนี่ยครับใส่ในมันงงมากเลยนี่ กินไส้ในแล้วก็กินไม่เยอะด้วยนะจะกินแค่นี้ที่เหลือก็ทิ้งมันก็กัดต้นใหม่เอาหรอเอาช่วงที่แบบช้ำที่สุดครับผมเรากัดได้ไหมเนี่ยได้พี่ก็เป็นต้นข้าวเนี่ยไม่มีสารไม่มีอะไรมีน้ำมีน้ำธรรมดาวิธีจับหนูพี่ทำอย่างงี้นี่ไงที่ปลูกไว้อันนี้ไม่ต้องหนูอ่ะผมก็เอาอันนี้กับดักนึงอันนี้หนูเอาได้มาแล้วได้ละตัวนึงอันนี้อีกกับดักนึงเอาวะเอาเหี้ยได้คนละหนูกลัวมั้ยกลัวดราม่ามั้ยถามว่ากลัวมั้ยถ้าคนอีสานหากินกันจริงๆอย่างผมนะถ้าเข้าใจชีวิตคนอีสานหรือวิถีชาวบ้านจริงๆจะไม่ดราม่าเว้นแต่คนที่เหมือนเป็นคนอีสานเหมือนกันแต่เหมือนว่าทําคือไม่ชอบแล้วก็มาคอมเมนต์นู่นนี่ดูถูกตัวเองมีนะมีมั้ยมีครับขนาดในเฟซของผมที่ผมลงแต่ละวันที่ได้มาบอกโหภูมิใจจังไอ้ข้าแล้วมันจะต้องแสดงนู่นนี่นั่นผมไล่ตัวไปไล่ตัวมาหลานตัวเองอ้าวเหรอเขียนว่าอะไรจะมาแสดงทำไมรู้เข้าใจว่าทำมาหากินเป็นการหากินแต่ข้าแล้วมาแสดงไม่ดีมั้งแต่รับรูปแต่รับภาพเหมือนภูมิใจจังเลยผมก็เลยบอกว่าเอ้าก็ภูมิใจสิอย่างน้อยๆกูก็มีกับข้าให้ลูกเมียกูกินแล้วพอทำไปทำมาบอกอ่ะผมเองผมแค่เซลล์เล่นเฉยๆผมเซลล์เอาเองมึงเซลล์ลงไอ้นี่เลยนะเว้ยเดี๋ยวมึงโดนโอเคเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยตรงนี้เหยียบปู
ขอตัวแม่ตัวเมียตัวผู้ตัวใหญ่ๆผูกหายไว้คนอื่นมารักตอนกลางคืนเออนี่แหละรู้เลยมันรู้หมายแล้วหมดเลยรู้หมายเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยครับก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราเข้าไปหาเหล้ากระแทกปากแล้วล่ะแล้วพรุ่งนี้เช้ากี่โมงครับอาจารย์บอมครับผมใช่7โมงแล้วกัน7โมงได้วันนี้เรากินเร็วกินเร็วหลับเร็ว7โมงเช้าพรุ่งนี้ลุยกันดีเจภูมิเมนูตอนนี้ส่งได้แล้วทั่วประเทศสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เป็นวันที่เราจะมาหากับดักหนูกันแล้วก็นี่มีพี่ตั้มตั้มหัวกลัวครับสวัสดีครับสารตั้มเบอร์นันตัวฮะผมมาละคือเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าในวงเล่าในวงเล่าที่นั่งแดกข้าวกันอยู่ทีมสุพรรณก็เสียดายนะครับที่สารตั้มไม่ได้มาด้วยเพราะว่าอยากจะให้เป็นคนวิเคราะห์อาหารที่เขาทำให้ต้องบอกก่อนว่ามันเกิดแรงบันดาลใจเทปนี้จริงแล้วเกิดแรงบันดาลใจจากที่พวกเขาเนี่ยไปโรงแรมในเรเนซองส์แล้วได้ไปกินอาหารแนวฟิวชั่นเขาเลยอยากจะทำแนวฟิวชั่นเนี่ยให้กับพี่ตั้มได้กินบ้างแล้วเขามองเออเฮ้ยพี่ตั้มเป็นเชฟน่าจะให้คำวิเคราะห์อาหารเขาได้ดีไม่เห็นกูอยู่ในหัวเลย ไม่เห็นหัวกูเลย นะยังไงวะเนี่ยนักตั้มต้องมาวิเคราะห์แล้วกูเหรอกูตาน็อตฮะก็เลยรีเควสต์ไปตอนแรกพี่ตั้มก็ไม่มาเออไม่แล้วก็บอกโอเคเจอที่นี่เรากินเหล้าอยู่แล้วเดี๋ยวนะพี่ตั้มรีบมาเลยโอเคเลยฮะโอเคเดี๋ยวโทรเล่นให้พวกเฮียวนี่ก่อนฮัลโหลคุณลูกครัวอาจารย์บอมพอเรามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมแล้วก็วันนี้บอกว่ามีลุ้นด้วยธรรมดาทำไมมันต้องไปเก็บเช้าอาจารย์บอมเก็บตั้งบ่ายสามไม่ได้เหรอถ้ามันติดมันก็เน่าพี่โอเคดีครับผมแล้วก็ไม่งั้นก็เดี๋ยวเหยื่อก็ไปกินแมวเจอหมาเจอก็ไปกินวัวขนนี่แหละตัวดีเลยอ้าวเมื่อกี้เห็นเจ้าอาร์ตวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงเมื่อกี้อ้าวอาร์ตมาแล้วอาร์ตโอ้อาร์ตอาร์ตพูดอะไรเนี่ยอาร์ตอาร์ตไม่ค่อยพูดเลยดูดิไปแล้วนะครับพ่อเขาหรือเปล่าครับอ๋อนั่นพ่อพี่อาร์ตลืมไปเล่นซะดังเชียหนูพวกนี้อาจารย์บอมกัดนะจะให้มันกัดได้จริงๆเข้าในมิดไฟมาเลยเลยโดนกัดแบบทะลุหนังมาโอ้โหอาจารย์บอมเขามาทำของเขาพูดหน่อยหนูนี่เจอตามธรรมชาติในนากับหนูที่เขาเลี้ยงในฟาร์มอย่างเงี้ยที่จะหนูนาฟาร์มอ่ะรสชาติต่างกันไหมบ้างถามว่าแตกต่างไหมเอาตรงเลยนะสำหรับผมว่าไม่แตกต่างรสชาติไม่แตกต่างนั่นทำไมต่างคือแค่กลิ่นหนูนาจะมีกลิ่นแรงกว่าหนูที่เลี้ยงอยู่ในบ่อเพราะว่าอาหารน่ะเราจำกัดให้มันกินใช่ไหมตัวหนูนาหนูทุ่งเนี่ยมันก็กินของสดของคาวก็กินก็เลยทำให้กลิ่นตัวเองมีกลิ่นตัวแต่รสชาติไม่แตกต่างหนูนาเนื้อจะน้อยกว่าหนูเลี้ยงแค่นั้นเองแล้วก็มันก็ถามว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกันไหมเท่ากันหมดพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเลี้ยงหนูขายอยู่ใช่ไงก็จะถามไว้ว่าก็โตมาจับหนูนาทำไมเนี่ยได้เกิดซื้อได้อ๋อเพราะอาจารย์บอกขายอยู่โอเคครับเข้าใจละไปวันระดับเฮ้ยแค่นี้เนาะเฮ้ยอะไรวะพี่เราเฮ้ยอะไรกันโอ้ยเป็นเอาไม่ฟาวเอาเป็นบ้านเป็นโอ้ยเฮ้ยติดเลยโอ้ยน่ารักอ่ะพี่อย่าพูดสิวางก่อนได้ไหมเดี๋ยวมันตายโอ้โหกระโดดกัดกูได้สัตว์ถ้าเกิดว่าได้ตัวตายแล้วก็ปล่อยตัวเป็นไหมถ้าเราอุ้มมันไปมันจะตายไหมอย่างเงี้ยเหรอเออน่าจะตายพี่
หรือเราเสียบไว้ก่อนแม่เผื่อได้ตัวตายทนนู่นแต่ต้องระวังนะครับเพราะฟันสัตว์ตระกูลฟันแท้เนี่ยฟันเขาหน้าเกลือบ้าเป็นอาวุธป้องกันตัวเขาอ่ะตัวนี้เราเก็บไว้เป็นๆก่อนนะอาจารย์บอมครับผมเดี๋ยวเราแกะใส่กระสอบไว้ก่อนครับเออถ้าเกิดว่ามีตัวตายตัวนี้เราก็จะได้ปล่อยเขาอุ้ยดุนะหูมันเอามือจับเลยสู้ครับสู้เข้าเลยนะไม่ต้องห่วงครับสัตว์ตระกูลฟันแทะเนี่ยกัดไปทีอ่ะมือเวอะครับชนหน่อยชนหน่อยชนหน่อยโอ้เอามาดูหน่อยสะอาดใช่ไหมวันนี้ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่อ้วนตุ๊บเลยอันนี้เขาเรียกหนูพุกเล็กโอ้นี่มันขี้เอเรื่องเบาไหลเลยนะใหญ่ใหญ่เต็มที่ก็นี่แหละอ๋อมันมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับที่เจอกันในนานี่ก็เรียกพุกเล็กหรือบางคนก็เรียกหนูครัวมันจะอยู่คือลูกกี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่นก็อยู่ในโคนั้นเดียวเลยแต่นี่เนี่ยครัวหนูนะครับผมเนี่ยครัวหนูใช่พันธุ์เนี่ยพ่อแก่เลยคุณครัวนี่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยเขารอดไหมรอดสิเอาใส่ถุงก่อนใส่ถุงถ้าเกิดมีตัวตายเราจะได้กินตัวตายแล้วตัวนี้ก็ปล่อยไปครับผมเอารอดแล้วครับตอนนี้หนึ่งตัวไม่แห้วไม่ฟาดล่วงนี่มีหาในเฮียเอาน่าจะผักไปนะเมื่อกี้ป่ะนี่อันนี้ที่ดักเอาไว้เห็นไอ้พลาสติกสีขาวเนี่ยนี่ไงเราตั้งมาร์กเอาไว้เป็นไงตัวนี้ตรงนี้นิ่งอยู่เฉยฟาวนี่ก็ฟาวอีกแล้วครับท่านอ๋อมันจะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเลยฮะครับของเล่นใหม่ไม่ทำงานเลยวันนี้อ่ะลุยครับลุยโอ้ตะลุยนากันช่วงเช้าสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับระวังตกอีกครับพี่เหี้ยระวังตกอีกครับพี่เหี้ยระวังตกอีกครับพี่โอ้อันนี้ไม่ฝาวนะได้เหรอได้นะได้เย้เรียกว่าแฮปปี้ไม่ค่อยลงจริงๆดูสถานภาพมันก่อนวิธีชาวบ้านที่ชาวบ้านเนาะเข้าใจเอาจริงๆนี่อาจจะทรมานน้อยด้วยซ้ำเพราะเหมือนว่าเขาโดนทีเดียวคอหักเลยอันนี้คืออาจจะเป็นการอิเคจิเมะอีกแบบนึงปลิดชีพหายไปเลยให้ทรมานน้อยที่สุดนะครับผมพี่ฝนกล้าดูไหมไม่แน่ใจแล้วว่าเดี๋ยวจะกล้ากินไหมพี่ฝนเคยกินหนูนามก่อนไหมเคยกินไหมครับไม่เคยใช่ไหมน่าจับมากเลยเริ่มตัวแข็งแล้วโอ้นี่เขาเป็นหนูที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะนะอ้วนทุกตัวเลยนะครับอ้วนปักแล้วเข็นก็บอกว่ามันเป็นสายพันธุ์เดียวกับไอ้หนูท่อไหมหรือไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะครับเนี่ยแต่ที่นี่คือเขาครับอันนี้คือสายพันธุ์เดียวกับหนูบ้านไหมไม่หนูบ้านท้องจะขาวอ๋อเหรอสังเกตที่ท้องแต่เนี่ยท้องมันจะออกมันตัดน้ำตาลมันเปื้อนโคลนเปล่าวะพี่ล้างยังไงมันก็สีเนี้ยพี่นี่ตัวเมียนมหนูจานจับนมหนูขยี้คนอาจารย์จับนมหนูทำไมมันมึงพูดยังโอเคถ้าฝนพูดได้จะดูไม่ค่อยดียาจับนมหนูอาจารย์จับนมหนูอ้าวป้าลุยต่ออย่าข้าวโพดโดยปกติจับเป็นหรือจับตายมากกว่าครับจะได้ตัวเยอะกว่าจับตายครับตายอุ้ยปวดไม่ได้ขอโทษไม่กินได้ไม่ได้ไม่ผ่านที่สุพรรณบุรีการมารับประตูปิดไว้ประตูปิดปิดป่ะโยประตูปิดป่ะวะปิดดิประตูเปิดละเปิดหอยเชอรี่หอยเชอรี่ฟาวไหมฟาวยังอยู่เหมือนเดิมเอียบปูของเราลุ้นพังพร
อันนี้คือกับดักสุดท้ายของเราซึ่งอาจารย์บอมบอกว่าใช้ปูเนี่ยมีสิทธิ์ลุ้นพังพรสูงที่สุดหมายตรงนั้นไปพี่ไก่เอปิกมาเพลงเฮ้ยมีเสียงกูเฮ้ยมีเสียงมีเสียงเฮ้ยประตูปิดเว้ยประตูปิดประตูปิดประตูปิดเฮ้ยไอ้ยาฟุกฟุกเฮ้ยมีเสียงกึกกักกึกกักหนู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 มีหนูมีหนูหนูกินปูด้วยเว้ยปูตัวเบลอเลยโอ้โหดูอย่าแม่โอ้ยตัวใหญ่มากหนูมันโอ้ยมันดาวป้าครับเนี่ยอันนี้ตัวนี้ตัวนี้สายพันธุ์อะไรอ่ะอันนี้พุงใหญ่ครับพุงใหญ่อันนี้คือที่อยากได้ใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหใจเย็นมึงโอ้ยโอ้โหโอ้โหเอาประสบความสำเร็จเราต้องใช้กี่ตัวจันบอมสามตัวครับพอแล้วเราน่าจะปล่อยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเยอะก็เอาไอตัวเล็กปล่อยแต่ถ้าเกิดมันไม่พอก็โดนหมดโดนหมดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่ชาวบ้านเขาใช้กันนะครับเราก็อยากจะนำเสนอให้กับทางบ้านได้เห็นว่าจริงๆแล้วเขาปฏิบัติยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการชมไปสำเร็จนะครับในส่วนของการผลิตชีพหนูนะครับเนี่ยกึ๊กคือพอดึงปั๊บเนี่ยไอ้ระบบประสาทเขาขาดนี่คือเขาไม่รู้สึกอะไรเลยครับก็คือเจ็บน้อยสุดพูดง่ายๆโดยปกติโครงกระดูกของสัตว์เลี้ยงลูกนมทุกชนิดนะครับพอมันเชื่อมถึงสมองถ้าเกิดเราดึงกึ๊กเนี่ยมันตัดจากเส้นสมองก็คือระบบทุกอย่างไม่ทำงานละที่เห็นกระตุกนิดหน่อยคือ muscle spasm นะครับไอ้คำนี้ป๊อปชอบพูดนะฮะก็คือเป็นการกระตุกของกล้ามเนื้อที่เป็นปฏิกิริยาที่เหลืออยู่แต่ว่าตัวเขาไปสบายละดึงหางดึงหัวมากก็แล้วเอาโหสิกรรมนะครับเป็นวิถีชาวบ้านนะครับโอแค่นี้เลยนะแค่นี้ครับไปละนี่ไงกระตุกละเออคนละไซส์ก็เลยเหมือนแม่ดีกว่าเยอะเลยว่าไอตัวหมูเนี่ยน่าจะมีกลิ่นนะมีกลิ่นที่อาจจะไม่พึงประสงค์กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ครับนี่มันหมายกันใช่ไหมเราจะใช้พริกแกงที่เครื่องถึงๆหน่อยเป็นแกงป่าถึงสุพรรณบุรีอ๋อโอเคครับผมเกือบไม่ทันนะครับผมเช้าไว้หน่อยช่วงนี้ CPU ยังเออร์เรอร์กันอยู่แต่ละคนอันนี้เป็นแกงป่ากับขี้เมาอันนี้คือเป็นอ๋อเครื่องพริกขี้เมาสมเป็นรูปใช่อ๋อใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับอันนี้ปกติอันนี้ก็คือแพ็คส่งขายอย่างนี้ต้องแช่เย็นไหมครับแช่ตู้ไว้แนะนำให้แช่ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าแช่มันก็อยู่ได้นานขึ้นแช่ฟรีซก็อยู่ได้นานขึ้นแล้วซื้อได้ที่ไหนบ้างครับเนี่ยโทรสั่งได้โทรสั่งได้มาที่ร้านมีร้านอยู่ที่หน้าร้านอยู่ตัวเมืองนครปฐมตรงนี้ก็ได้สบายขาอ๋อแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ออนไลน์ได้แล้วนะออนไลน์ส่งให้ขึ้นเพจได้แมทเบาๆสบายมากอ๋อโอ้โหเข้าช้อปปี้ด้วยโอ้โหแอดวานซ์อ่ะน้ำพริกเข้าช้อปปี้เจ๋งว่ะใช่ๆเออดีช้อปปี้มั้ยเอ้าเอ้าเอ้าวันมาหาดิวันนี้มุกนี้คุณเล่นกับสามารถตามไม่ได้ช้อปปี้หรือเปล่าสปันเลยกูปกตินี่ก็คือไม่มีสารกันบูดธรรมชาติ 100% ใช่ครับผมมีไขมันมั้ยมีแฟตบ้างมั้ยอย่างเงี้ยผมคุณคุณคุณมาหานี่ตอนเนี้ยกินไปอ้วนมั้ยมันไม่ถึง1อ่ะแฟตตัวเดียวที่มาก็คือมาจากกะปิซึ่งกะปิขอบคุณครับใส่เข้มโอ้สบายเลยอ๋อแล้วนี่เก็บ
ได้นานไหมครับถ้าไม่แช่ตู้เย็นเลยไม่แช่ช่องแข็งเลยก็อาทิตย์หนึ่งครับถ้าแช่ก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์เดือนหนึ่งอ๋อฟรีสเก็บไว้ได้ไหมได้ถ้าฟรีที่ได้เป็นเดือนเลยครับอ๋อได้เป็นเดือนนะเออดีก็สูงดีเพราะพวกนี้มันก็ความดีมันก็มีเปอร์เซ็นต์เกลือของมันแต่ไม่ใช่สารใส่สารกันบูดก็อาจจะเสียไวกว่านิดนึงแต่ผมว่าเป็นเดือนก็ไว้แป๊บเดียวใช้หมดแล้วเนาะใช่ครับจริงๆมันคือเนี่ย100กรัม100กรัมทำต่อเนื้อสัตว์ประมาณ500กรัมอ๋อนี่คือสูตรที่แนะนำเพราะตัวพี่แกงเราเข้มข้นมากๆอยู่แล้วถ้าเกิดแบบสไตล์แบบชาวบ้านแบบดั้งเดิมเลยต้องมานั่งขึ้นน้ำพริกเองเนี่ยความจริงพริกเครื่องเทศมันเยอะมากเลยเนาะกว่าจะมานั่งทำก่อนนั่งอะไรนี่สะดวกไวใช่ครับผมแคลต่ำแล้วก็อร่อยด้วยเนาะกินเครื่องเทศเน้นๆเลยจะตามมาเนี่ยโฆษณาหน่อยพี่บอลเครื่องเทศแกงป่าอะไรยังไงแมริกซูบินส่วนผสมหลักคือพริกข่ากระเทียมผิวมะกรูดแหมรู้เรื่องผสมจากธรรมชาติล้วนๆเลยครับนี่แมริกซูบินนี่จะไม่ดีตรงที่ว่าเขาไม่ใส่สารกันบูดเลยเพราะมันแพงใช่ครับเดี๋ยวเป็นเจ้าอื่นเพราะมันธรรมชาติแล้วก็งกอีกผงชูรสก็ไม่ใส่เราจะใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่เยอะอะไรที่ถูกๆก็ใส่เข้าไปใช่ครับผมนี่คือเสน่ห์ของการทำอาหารไทยนะ เรามีเครื่องเทศที่สามารถที่เรียกว่า ใส่อะไรเข้าไปมีเครื่องเทศดีๆแล้วอร่อยทันที ก็เป็นข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือเราเลย สามารถที่จะใช้ วัตถุดิบเกรดงานาชิตได้ แต่ว่าของฝรั่งเนี่ยคือด้วยการที่เขาไม่มีเครื่องปรุงแบบเราเลยแหละเขามีแค่เครื่องไทยเนาะโอ้ใช่ก็เลยไม่สามารถที่จะปรุงแต่งรสชาติอะไรได้มากต้องเลือกใช้ของดีชาวบ้านเลยไม่ค่อยเคยแหละของเรานี่คือทุกอย่างแดกได้แบบอร่อยหมดใช่คือปรุงให้ครบรสอ่ะเอาให้เปรี้ยวเค็มหวานนัวมันเผ็ดขมจัดได้หมดเลยเรียกว่าตามสั่งผมเชื่ออาหารตามสั่งที่จะว่าจริงนะผลผลิตของการกินแม่เล็กจะเป็นทุกวันนี่ลุงเรืองหลับตาหลับตาหลับตาปาดน้ำลายด้วยปาดน้ำลายก่อนไม่เกรงใจไม่เกรงใจสามีเลยแหละเยิ้มเลยส้มบอกแทงเลยเฮียผิดเหลี่ยมส้มส้มแบบไม่น่าผิดเหลี่ยมนี้เลยสาธินั่นแน่นเอาเชียร์ช่วงเช้าเอาก่อนเลยพี่ผมกินกาแฟอยู่ไอ้กาแฟพวกของกูก็เก๊กเว้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับกล้องซูมครับผมพี่ตั้มครับลืมรูดซิกครับพี่ทำไมเนี่ยเรียกเลตติ้งอย่างนี้แล้วไอ้อะขายของขายของตลอดเลยแต่ว่าเมื่อกี้ฝนซูมทันนะเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นขยายเลยมาตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เช่นเคยส้มก็กูยืนผิดเหลี่ยมอีกแล้วถ้าเห็นส้มอ่อนแห้งถ้ากูองศานั้นแล้วแทงมามุมนี้ชัดเลยชัดยิ่งกว่าอ้าวตอนนี้เราก็ได้เรียกว่าเป็นกับแกล้มชั้นเลิศนะครับเอาละครับมาลองดูนะครับนี่ก็คือแกงป่าใช่ไหมแกงป่าแกงป่าหนูแกงป่าหนูนาแม่เล็กสุบินครั้งที่แล้วมาจำได้ว่ากินแบบสับเละเลยมีกระดูกเยอะกินดีกินดีกินก็ถึง
เผ็ดไหมเผ็ดครับเชิญเชิญน้องฝนก่อนหน่อยได้ครับสอนน้ำสาบานสีก็จะออกดำๆเหมือนคนทำนะครับขออนุญาตอย่าชิมส่วนนี้ฮะไม่เคยกินตับหนูแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เรนนี่พูดนี้จะดูแปลกๆนะครับเคยกินตับหนูไหมครับเนื้อเขาเหมือนเนื้อไก่นิ่มนิ่มนะนิ่มกว่าไก่นะมากๆเหมือนที่พูดไว้ก่อนแล้วเนี่ยครับผมว่าเสน่ห์ของหนูหน้ากันเนี่ยกิน2รอบรู้สึกเหมือนเดิมเลยก็คือมันมีความเกนี่เหมือนกับพวกกินอาหารป่าแบบพวกแบบหมูป่าอะไรนิดนึงแต่มันเสือกนุ่มคือเหมือนถ้าเปรียบเทียบผมว่าเหมือนไก่บ้านต้มยำไก่บ้านอย่างเงี้ยผัดไก่บ้านที่ทำดีๆเลยเพราะไก่บ้านนะบางทีเนี่ยทำไม่ดีเนี่ยจะแบบเหนียวเป็นหนังกระติ๊กเลยนี่คือรสชาติเหมือนไก่บ้านได้ความหวานความมือเย็นของไก่บ้านแต่นุ่มมันเป็นที่ว่าไงเอาไงครับจะบอกว่าจานบอกว่าถ้าใส่เหล้าขาวถ้าเกิดว่ามันมีกลิ่นจะใส่เหล้าขาวปกติทำหนูต้องใส่เหล้าขาวเพื่อดับกลิ่นขาวแต่นี่ผมไม่ได้ใส่เลยถึงจะถามว่าได้กลิ่นขาวของหนูไหมที่ไม่ได้ใส่เพราะว่าเหล้าขาวหมดกินไปหมดแล้วแดกไปหมดอาจารย์บอมตัดไปแล้วเราจะปล่อยผ่านไม่ได้นะกูได้ยินแล้วเมื่อวานกูเล่นไปแล้วก็ต้องแค่นี้ก็พี่พอดีแรดไม่มีใครเข้าใจมันเลยเงียบไปโอเคไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้ครับพี่มันจะคาวได้ยังไงครับเพราะว่ามันเป็นแรดครับผมอย่าจับมือกูตัวยังไม่โดนไล่ออกเลยพี่เอามาลองดูตัวนี้พี่ตั้มหนังเป็นไงฉีกไงวะโอ้โหโอ้โหมันต้องนุ่มมากโอ้มาเป็นดรัมสติกเลยดูดิแล้วหนังกรอบแบบนั้นเลยหนังเหมือนหมูหันเลยเมื่อกี้ยังสงสารอยู่เลยหูน่ารักอ่ะหูน่ารักอ่ะเสียงอันนี้คือตัวที่ดุๆใช่ไหมเนี่ยใช่ไอ้เจ้าอ้วนไอ้เจ้าอ้วนมีความสุขอร่อยมากอร่อยมากครับข้าวเหนียวนะจิ้มเราก็อร่อยหนูอบโดยไม่ทาอะไรน้ำมันพืชก็ไม่ทาทำเสร็จเราก็ลงเตาอบเลยธรรมชาติ 100% แต่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นกลิ่นโอ่งนะใช่ไหมที่มันแบบอย่างที่พี่ตั้มบอกอ่ะมันได้มันจะได้ความรู้สึกหอมเป็นพิเศษนะใช่แล้วก็บินเผานี่เมื่อกี้คุยกันตอนที่พี่อู้หนีไปนอนอยู่อ่ะคืออาจารย์มองบอกว่าทำไมต้องเป็นโอ่งมันมีพื้นที่โค้งเนี่ยที่ให้ลมอ่ะมันสามารถม้วนเราก็เรียกว่าลมควันอยู่ในนั้นได้มันไม่ได้ขึ้นแล้วออกตรงๆไง circulation circulation ครับน่ามีสารที่เข้ามาอุตส่าห์จะไม่ใช้ละเพราะถ้าเป็นถังแบบเนี้ยมันจะขึ้นมาตรงๆแล้วทีเนี้ยเวลาย่างเวลาอบมันจะได้แค่แถบเดียวฝักเดียวอ๋อมันไม่ตลบอวนใช่ครับแต่ถ้าเป็นโอ่งอ่ะพอความร้อนขึ้นมามันม้วนเข้าไปถึงด้านไหนที่เราหันเข้าไปหาข้างโอ่งผนังโอ่งโอ้นี่ฉลาดมากเออนี่คือแบบภูมิปัญญาชาวบ้านตั้งแต่นั่งคุยกับอาจารย์บอมเมื่อคืนนะครับเรื่องวัตถุดิบเรื่องที่มาอะไรเงี้ยหลักการวิถีชาวบ้านของอาจารย์บอมในการผลิตวัตถุดิบมันเหมือนสิ่งที่ผมพยายามศึกษาทางแบบวิทยาศาสตร์มาหมดเลยเขาบอกว่าเฮ้ยการปิดชีวิตสัตว์ต้องใช้การเหมือนเพื่อคืออธิบายอีเคจิมิอธิบายเรื่องของเริ่มเหม็นคาวเนื่องจากอากาศเปลี่ยนอะไรคือทุกอย่างเป็นความรู้ที่เขาสะสมมาเอง 100% เลยแต่ว่ามันเป็นหลักการเดียวกับที่พอผมเคยไปศึกษาผ่านแบบวิทยาศาสตร์มาเป็นหลักการเดียวกันโดยเขาไม่ต้องใช้สับยุ่งยากแปลด้วยแต่เขาทำได้เหมือนกันเลยสุดยอดนักสื่อไอดอลเอาละครับเรามาปิดเทปนี้กันดีกว่าได้ครับพี่ตั้มครับเชิญครับครับใช้กุยละใช้กุยละโอเคครับผมก็ฝากติดตามคนหนวกรถด้วยนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยครับคือมึงขายของมากกว่าแม่เล็กสุดไม่แต่ว่าวันนี้ที่เขาผมไม่มั่นใจใครเป็นคนพูดคนแรกนะแต่ที่เขาว่าในประเทศไทยเนี่ยในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมื่อเช้าอ่ะตอนที่เห็นอยู่ที่เรียกว่าทุ่งนาเนี่ยเห็นความสวยงามของมันแล้วก็ทรัพยากรที่อยู่รอบตัวที่เราสามารถหาได้จากทุ่งนาซึ่งเอาจริงๆเป็นแหล่งที่ผมว่าคนกรุงเทพคนอยู่ในเมืองยุคใหม่เนี่ยมองข้ามว่าจะไปเที่ยวนาไปอะไรทำไมเพราะทรัพยากรประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมีอะไรที่สวยงามแล้วก็ถ้ามองรอบตัวคุณอาจจะหารสชาติใหม่ๆที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้การไปกินอาหารต่างประเทศหรืออะไรเลยถ้าคุณสวัยที่จะมาลองนะครับก็อยากเชียร์คนลองให้เฮ้ยรักษาวัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยากรของประเทศไว้เยอะๆเพราะว่าจะได้มาประสบอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันอาจจะดูแปลกแต่ว่าเหมือนเดิมกับพูดไปก็อาจจะวนเรื่องซ้ำแล้วอาจจะดูแปลกแต่ว่าอยากให้ได้ลองรสชาติอะไรอย่างเงี้ย
ผมว่ามันอร่อยไม่ได้แพ้กับสิ่งที่คุณหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอินพอร์ตมาจากต่างประเทศด้วยเรนนี่ในฐานะดาราสาวที่มาร่วมรายการกับเราการเปิดประสบการณ์เรียกว่าเป็นการเปิดซิงในการกินหนูครั้งแรกก็ดีค่ะแต่ผลนะส่วนตัวผลมองว่าเรื่องของกินนะมันเป็นวัฒนธรรมอย่างนึงของแต่ละที่ที่มันไม่เหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเราควรจะลองเพราะแบบมันสื่อเลยนะว่าแบบที่นี่วัฒนธรรมแบบนี้ของกินลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมในอีกรูปแบบนึงเนี่ยคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้หลายๆคนลองดูสำหรับแบบของกินหลายๆแบบซึ่งหนูเนี่ยถือว่าโอเคมากเลยมันแบบเหมือนไก่หนูโอเคไหมครับหนูโอเคครับแต่ทำไมไม่มีใครกินหนูมาหลายปีแล้วหนูไม่ให้กินอ๋อครับเอาพี่บอลสักหน่อยพี่บอลกล้องไหนขอบคุณครับพี่บอลยังครับผมถามดูชวนตีวะเนี่ยไม่มีอะไรบ้างผมมาขายของอย่าด่าผมเยอะได้ซื้อด้วยผมนะครับมันมีอะไรอยู่มึงจะโดนช็อตนี้แหละใช่ไหมพี่บอลอาจารย์บอมหน่อยครับครับขอบคุณครับเรื่องของธรรมชาติก็ได้เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันพวกเราอาจจะเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตทุกวันเพื่อซื้ออาหารแต่ว่าอย่างอาจารย์บอมนี่เขาก็อยู่กับธรรมชาติเราดูแลเขาก็ดูแลเราอย่างที่พี่ตั้มบอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวเราเห็นเลยว่าชาวบ้านเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องกระตือรือร้นที่จะไปเหนื่อยกับค่าวัตถุสังคมเลยมากมายเราออกไปไม่กี่ชั่วโมงเราก็ได้มาลักหนู 2-300 บาทบางทีไปหากบหาเขียดโอ้มันสามารถที่จะเลี้ยงดูเราเลี้ยงดูครอบครัวของเราได้อย่างที่เราได้มาเมื่อเช้าเนี่ย3ตัวเนี่ยทำเสร็จแล้วอ่ะลองทั้งแล้วโล2ถ้าขายเราก็โล140ใช่มั้ยโล2เราก็ได้แล้ว160 70 80นะแล้วเรามาอบเราได้เพิ่มมาจาก100กว่าบาทเป็น250อืมอันนี้เราก็มีค่าขนมค่าโรงเรียนค่านมลูกใช้ในแต่ละวันพอแล้วธรรมชาตินี่จริงๆแล้วเราดูแลเขาแล้วเขาก็จะกลับมาดูแลเราใช่ครับและการทำแบบนี้คือไม่อยากให้มองว่าเป็นการทรมานหรือเข็นฆ่าแต่มันเป็นวิถีจริงๆเราใช้เขาหมดไม่ต้องห่วงครับกินเรียบอะไรไม่เหลือวัตถุดิบเต็มที่ใช่คือเราไม่ได้เอามาเราไม่ได้ฆ่าเพื่อทิ้งครับกว้างแต่เราเอามาฆ่าเขาเพื่อมันเป็นวัฏจักรอ่ะถ้าเราฆ่าเพื่อเลี้ยงครอบครัวเพื่อตัวเราเองอย่างน้อยอ่ะถ้าเราสมมติว่าไปซื้อหมูมาเนี่ยเราไม่มีเงินแต่เราไปหาวัตถุดิบแบบนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องใช้เงินซื้อแต่เราสามารถมาเลี้ยงครอบครัวได้เหลือเราขายได้ได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวดูแลครอบครัวในแต่ละวันได้ด้วยในชีวิตประจำวันในมุมมองพี่นี้อยากจะเรียกว่าลองท้าเลยก็ได้สำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเชื่อว่าหลายคนก็ใช้วิถีชีวิตแบบนี้อยู่แล้วแต่สำหรับใครที่ไม่เคยเนี่ยลองออกมาพี่เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้ไล่ล่าหาวัตถุดิบเองได้จับเขามาเองและได้ปลิดชีพของเองเราจะมีความเข้าใจและมีความ appreciate เห็นคุณค่าของชีวิตเขามากกว่าคือทุกวันที่เราออกมาเนี่ยก็จะมีหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยคุณไปฆ่าเขาทำไมคุณไม่จำเป็นที่ต้องไปฆ่าเขาคุณก็มีเงินคุณก็ไปซื้อกินสิแต่พี่คิดว่าการที่พี่ได้มาใช้ประสบการณ์แบบนี้เราจะให้คุณค่ากับเนื้อหนูตัวนี้คือจะกินเรียบเลยทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยอยากจะลองให้ทางบ้านเนี่ยหาประสบการณ์แบบนี้ดูมันจะแตกต่างมากเลยว่าพาสาวไปเดทเนี่ยสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะเลย10-20อย่างกินอย่างนี้อย่างนี้นี่แล้วก็ทิ้งหมดละเพราะคุณไม่ได้ไปหาเขาเองคุณไม่ได้ปลิดชีพเขาเองคุณเลยไม่เห็นคุณค่าของเขาก็ลองดูหวังว่าเราจะทำให้ทางบ้านได้นึกถึงคิดถึงบ้านด้วยเพราะว่าหลายคนเวลามาดูทีมสุพรรณออกจะพูดเสมอนะว่าเฮ้ยแบบคิดถึงบ้านอยากกลับไปบ้านสิ่งที่เรามีที่บ้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามโอเคเราอาจจะเข้าไปในเมืองกรุงเพื่อแสวงหาประสบการณ์หรือว่าหน้าที่การงานอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่าลืมคนที่บ้านอย่าลืมบ้านเกิดของคุณนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไอ้ฮะนะดงกลางมุนว่าปิดแท้ว่าปิดแท้ว่ามาครับมาครับมาครับมาเร็วๆมาอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแค่บอกว่าขอบคุณทีมงานสุพรรณอีกแล้วเช่นเคยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราก็ยังอยู่กับทีมสุพรรณบุรีครับจะพาไปล่าตัวอะไรยังไงนะครับผมเทปหน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ ภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในFamily Martแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ